สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ถูกต้องเขายิ้มออกมาเขาพบประตูแห่งชีวิตด่านสองอย่างเลือนรางแต่มันคือสิ่งใดกันเขาต้องตรวจสอบมันหากการตัดสินของเขาผิดพลาดเขาจะต้องถูกสาปแช่งไปชั่วนิรันดร์แต่หากว่าเขาคิดถูกต้องแล้วด่านที่สองก็จะทลายลงไปเองเมื่อมนุษย์เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและอันตรายแล้วพวกเขาจะรู้สึกหวาดกลัวไปโดยสัญชาตญาณที่จะป้องกันและหลบหนีโดยเฉพาะกับดวงจิตวิญญาณที่เป็นสิ่งสำคัญและทุกคนคิดว่ามันจะต้องไม่ถูกทำร้ายไม่เช่นนั้นอนาคตของพวกเขาคงจบสิ้นแน่ดังนั้นทุกคนจึงเลือกที่จะปกป้องดวงจิตวิญญาณและไม่ให้จระเข้กลืนวิญญาณเข้าสู่ดวงจิตวิญญาณของพวกเขาเมื่อเจียงอี้กำลังสัมผัสถึงจระเข้กลืนวิญญาณในที่สุดเขาก็นึกอะไรบางอย่างได้จระเข้กลืนวิญญาณอาจดูน่ากลัวแต่โดยพื้นฐานแล้วมันโจมตีดวงจิตวิญญาณเป็นหลักและถูกส่งออกมาอย่างมุ่งร้ายจระเข้กลืนวิญญาณเหล่านี้ไม่มีชีวิตเลยเมื่อพวกมันถูกเปลวเพลิงเผามันจะทำให้พลังงานนั้นดับไปการที่พวกมันหายไปหลังจากที่โจมตีดวงจิตวิญญาณไปนิดหน่อยนั้นมันหมายความเช่นไรมันก็หมายความว่าจระเข้กลืนวิญญาณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตและไม่ใช่สัตว์อสูรด้วยโดยหลักแล้วมันเป็นพลังงานประเภทหนึ่งที่โจมตีดวงจิตวิญญาณในเมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเหมือนว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตและเป็นเพียงการโจมตีดวงจิตวิญญาณธรรมดาเช่นเดียวกับการโจมตีดวงจิตวิญญาณที่เฟิ่งหลวนเคยทำกับเขาและก่อนหน้านี้เจียงอี้ก็นึกถึงวิธีการที่บ้าคลั่งขึ้นมาได้นั่นก็คือแทนที่เขาจะคุ้มกันแต่เขากลับจะโจมตีแทนการโจมตีกลับนั้นมักจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเสมอและในเมื่อจระเข้กลืนวิญญาณพวกนี้ต้องการจะกลืนกินวิญญาณเขาแล้วทำไมเขาจะหันมากลืนกินพวกมันบ้างไม่ได้ล่ะพวกมันน่าจะเป็นพลังงานดวงจิตวิญญาณประเภทหนึ่งไม่เช่นนั้นพวกมันจะไม่สามารถเจาะผ่านหัวของเขาและเข้าสู่ดวงจิตวิญญาณได้อย่างง่ายดายฮ่าฮ่าเตาซี่คอยดูเถอะว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันเจียงอี้หัวเราะอย่างบ้าคลั่งอยู่ในใจขณะที่เขากำลังฝังจิตสำนึกไปยังจิตวิญญาณรูปดาบจากนั้นเขาก็ใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนดวงจิตวิญญาณรูปดาบและพุ่งปะทะไปยังจระเข้กลืนวิญญาณตัวหนึ่งเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูผู้มีชัยจะปรากฏเจียงอี้ยอมเสี่ยงทุกอย่างหากเขาพ่ายแพ้ดวงจิตวิญญาณของเขาจะถูกกลืนกินและพินาศไปเหตุใดเขาจะไม่เสี่ยงกับทุกสิ่งที่เขามีกันล่ะในดวงจิตวิญญาณของเขาดวงจิตวิญญาณรูปดาบที่หดตัวลงเป็นพันเท่านั้นขยับขยื่นอย่างรวดเร็วราวกับดาบที่ไม่มีทางหยุดยั้งได้และฟาดฟันไปที่จระเข้กลืนวิญญาณที่เพิ่งเข้ามาในนั้นรูปแบบของดวงจิตวิญญาณนั้นสามารถควบคุมได้และเปลี่ยนไปได้อย่างอิสระในดวงจิตวิญญาณคนทั่วไปจะกล้าควบคุมดวงจิตวิญญาณอย่างบ้าบิ่นได้อย่างไรในเมื่อมันมีความสำคัญที่สุดจะเกิดสิ่งใดขึ้นหากว่ามีอะไรผิดพลาดเจียงอี้นั้นรู้อยู่แล้วว่าเขาสามารถเคลื่อนย้ายรูปร่างวิญญาณไปรอบๆได้แต่เขาก็ไม่กล้าบุ่มบ่ามทำเช่นนั้นแต่ตอนนี้ที่เขายอมเสี่ยงทุกอย่างมันจึงทำให้เขาไม่มีความเกรงกลัวใดๆเกิดการปะทะกันอย่างเงียบๆซึ่งทำให้ดวงจิตรูปดาบของเจียงอี้สั่นไหวอย่างรุนแรงในขณะที่จระเข้กลืนวิญญาณปลิวไปไกลและตัวหดลงไปกว่าครึ่งหนึ่งของขนาดเดิมดวงจิตของเจียงอี้นั้นรู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่โชคดีที่ไข่มุกวิญญาณเพลิงได้ถ่ายโอนพลังงานที่ไม่รู้จักออกมาซึ่งทำให้ดวงจิตของเขาส่องประกายด้วยแสงสีทองทำให้ความเจ็บปวดไม่ได้รุนแรงนักเขาไม่ได้กังวลอีกต่อไปขณะที่ควบคุมดวงจิตรูปดาบของเขาเพื่อจะปะทะกับจระเข้กลืนวิญญาณอีกครั้งเมื่อปะทะกันมันได้ทำให้จระเข้กลืนวิญญาณแตกเป็นเสียงและหายไปในทะเลแห่งดวงจิตวิญญาณ
เจียงอี้ไม่มีเวลาพักแม้แต่น้อยเพราะว่าจระเข้กลืนวิญญาณตัวอื่นพุ่งเข้ามาในทะเลแห่งดวงจิตวิญญาณของเขาเรื่อยๆเข้ามาเลยข้าจะทำให้พวกเจ้าทุกตัวย่อยยับไปซะให้สิ้นซากการปะทะกันอย่างเงียบงันยังคงดังก้องอยู่ภายในทะเลแห่งดวงจิตของเจียงอี้ขณะที่ดวงจิตรูปดาบของเขาฟาดฟันไปครั้งแล้วครั้งเล่าและทำให้จระเข้กลืนวิญญาณทั้งหมดสลายไปแต่เพราะความเจ็บปวดทรมานจากดวงจิตวิญญาณจึงทำให้ร่างของเจียงอี้สั่นอย่างรุนแรงและใบหน้าก็บิดเบี้ยวไปในตอนนี้เขาอยู่ในสถานะที่ไม่รู้สึกรู้สาและเป็นเหมือนปีศาจบ้าคลั่งที่ไม่สนใจสิ่งอื่นใดนอกจากฟาดฟันจระเข้กลืนวิญญาณเพียงพริบตาจิตวิญญาณรูปดาบของเจียงอี้ก็ออกปะทะไป18ครั้งและจระเข้กลืนวิญญาณทั้ง9ตัวก็ถูกสับเป็นชิ้นๆและสลายไปเหมือนควันแล้วตัวเจียงอี้เองก็ไม่สู้ดีนักเพราะดวงจิตวิญญาณของเขาสั่นเทาอยู่ตลอดเวลาและเขาก็กำลังเจ็บปวดอย่างรุนแรงแม้ว่าเขาจะอยู่ในสภาพที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรและไม่สามารถรู้สึกอะไรได้แต่ร่างกายของเขาก็ยังคงเจ็บปวดทรมานไปโดยสัญชาตญาณอยู่ดีที่สำคัญที่สุดคือดวงจิตวิญญาณของเขาหดลงขณะที่มีรอยแตกเล็กๆเกิดขึ้นและรู้สึกราวกับว่ามันจะสลายไปได้ทุกเมื่อหากจระเข้กลืนวิญญาณมาโจมตีเขามากกว่านี้ดวงจิตวิญญาณของเขาก็อาจจะแตกสลายลงไปได้ในตอนนี้เจียงอี้นั้นก็อยู่ในสถานะปีศาจบ้าคลั่งอย่างสมบูรณ์ในขณะที่เขาควบคุมดวงจิตวิญญาณให้วนเวียนไปรอบๆทะเลแห่งดวงจิตเขากำลังตามหาและโจมตีจระเข้กลืนวิญญาณราวกับราชสีห์ที่บ้าคลั่งเขาต้องการตามล่าหาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและฉีกพวกมันเป็นเพื่อระบายความเกรี้ยวกราดของเขาและสิ่งที่น่าพิศวงที่สุดก็เกิดขึ้นในขณะที่จิตวิญญาณรูปดาบกำลังบินไปรอบๆพลังงานสีขาวในทะเลแห่งดวงจิตก็จะถูกดูดเข้ากับร่างดวงจิตของเขาโดยอัตโนมัติพลังงานทั้งหมดนี้เป็นพลังงานของจระเข้กลืนวิญญาณที่ถูกฟาดฟันจนสลายไปและพวกมันทั้งหมดก็ถูกดูดเข้าไปในดวงจิตวิญญาณของเขาและซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วการคาดเดาของเจียงอี้นั้นถูกต้องแล้วเมื่อดวงจิตวิญญาณของเจียงอี้ดูดซับพลังที่หลงเหลืออยู่ในทะเลแห่งดวงจิตไม่เพียงแต่ร่างดวงจิตวิญญาณของเขาจะถูกฟื้นฟูแต่ดูเหมือนว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยจระเข้กลืนวิญญาณอีกกลุ่มพุ่งเข้าไปในทะเลแห่งดวงจิตของเจียงอี้ในขณะที่เขากำลังบ้าคลั่งเขาไม่ได้สนใจสิ่งอื่นใดและเพียงแค่ควบคุมดวงจิตวิญญาณรูปดาบเพื่อทำลายมันและเริ่มแข่งฆ่าอีกครั้งคราวนี้มีจระเข้กลืนวิญญาณทั้งหมด8ตัวและพวกมันทั้งหมดก็ถูกทำลายไปในพริบตาจากนั้นเขาก็ดูดซับพลังงานเหล่านั้นอย่างรวดเร็วซึ่งมันสามารถรักษารอยร้าวบนร่างดวงจิตวิญญาณได้อย่างรวดเร็วและมีหนำซ้ำยังขยายใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยด้วยเหตุการณ์เช่นนี้ผ่านไปครั้งแล้วครั้งเล่าจน1ชั่วโมงต่อมาเจียงอี้โจมตีไปมากกว่า12รอบเขาสังหารจระเข้กลืนวิญญาณไปทั้งหมดโดยไม่มีการละเว้นใดๆทั้งสิ้นและตอนนี้ดวงจิตวิญญาณของเขาก็ใหญ่ขึ้นจากเดิม1ใน10ส่วนในที่สุดเขาก็หลุดออกจากสภาพที่บ้าคลั่งขณะที่ความเจ็บปวดในดวงจิตวิญญาณของเขายังคงทำให้ร่างของเขาสั่นเทาอยู่เมื่อดวงจิตวิญญาณและร่างกายของเขาสั่นไหวใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวและเผยรอยยิ้มที่น่าเกลียดยิ่งกว่าตอนที่เขากำลังร้องไห้เสียอีกเขารอดมาได้ไม่เพียงแต่เขาจะรอดมาได้แต่เขายังพบวิธีที่จะผ่านด่านที่สองไปได้ด้วยเขานั้นได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถเสริมสร้างดวงจิตวิญญาณของเขาได้อย่างไม่หยุดหย่อนจักรพรรดิลี้ลับท่านคือเทพอย่างแท้จริงสมบัติในราชวังจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับแห่งนี้ไม่ได้มีอะไรเลยหากแต่เป็นด่านต่างๆเสียมากกว่าที่เป็นสมบัติล้ำค่าอย่างแท้จริง
จียงอี้คุกเข่าลงข้างหนึ่งและโค้งคำนับ3ครั้งด้วยความเคารพอย่างสูงเขาสำนึกรู้ได้โดยจักรพรรดิลี้ลับและรู้สึกหวั่นเกรงต่อความตั้งใจจริงของจักรพรรดิลี้ลับขึ้นมาใครจะไปคิดว่าจระเข้กลืนวิญญาณที่น่ากลัวในด่านที่สองจะเป็นของขวัญแก่ยอดฝีมือที่เข้ามาที่นี่แต่ก็แน่นอนว่าหากผู้ใดไม่เข้าใจในเจตนาของจักรพรรดิลี้ลับก็มีเพียงความตายเท่านั้นที่รอพวกเขาอยู่ไปกันต่อดีกว่าเจียงอี้ลุกขึ้นมาแม้ว่าใบหน้าของเขาจะยังคงกระตุกอยู่แต่ดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความสุขและมองไปรอบๆป่าที่ดูน่ากลัวและรู้สึกราวกับว่าเขากำลังมองไปยังภูเขาทองคำที่มีแต่ขุมทรัพย์ในเส้นทางของภูเขาอันรกร้างมีเด็กหนุ่มที่สวมชุดเกราะกำลังเดินทางไปอย่างเชื่องช้าและดูเหมือนว่าจะเดินไปอย่างสบายๆดวงตาของเขาคมราวกับหมาป่าและหลังจากที่ก้าวไปได้ 4-5 ก้าวเขาก็จะหยุดและหลับตาลงพร้อมกับพระลอกคลื่นอากาศที่เกิดขึ้นด้านหน้าจระเข้กลืนวิญญาณก้าวตัวบินเข้ามาที่หว่างคิ้วของเขาแต่เด็กหนุ่มผู้นั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรและเพียงแค่หลับตาขณะที่ยืนนิ่งจากนั้นไม่นานร่างของเขาก็เริ่มสั่นเทาและเผยสีหน้าที่เจ็บปวดออกและในไม่กี่พริบตาเขาก็ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับผ่อนลมหายใจก่อนที่จะเดินต่อไปเส้นทางปรโลกในด่านที่สองนั้นเขาเดินมาได้13วันแล้วแต่ก็ยังไม่พบปลายทางแต่เขาก็ยังหวังให้เส้นทางนี้ยาวขึ้นอีกหน่อยเพราะดวงจิตวิญญาณเขาจะได้เติบโตขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ3วันที่แล้วในตอนนี้ดวงจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นมาจากเดิมเกือบ5/10ส่วนเขารู้สึกว่าดวงจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้น2เท่าและดวงจิตวิญญาณของเขาก็จะก้าวไปสู่ขั้นถัดไปเจียงอี้ไม่กลัวการโจมตีของจระเข้กลืนวิญญาณแล้วเนื่องจากดวงจิตวิญญาณรูปดาบของเขาสลายจระเข้กลืนวิญญาณได้ภายในการจู่โจมคราเดียวฉะนั้นพวกมันจึงไม่ใช่คู่ปรับของเขาอีกต่อไปแต่แน่นอนว่าเขาก็ยังไม่กล้าเดินเร็วเกินไปมันจะเป็นเช่นไรหากว่ามีจระเข้กลืนวิญญาณหลายสิบหรือหลายร้อยตัวพุ่งเข้ามาหาเขาในคราวเดียวดวงจิตวิญญาณของเขาคงสลายไปอย่างแน่นอนเขาเองก็ไม่ได้รีบร้อนเพราะไม่ได้ตั้งใจว่าจะแย่งชิงสมบัติใดๆดังนั้นเขาจึงค่อยๆเดินไปและเพ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาระดับจิตวิญญาณของเขาก่อนที่จัตุรัสด้านนอกค่ายกลเคลื่อนย้ายอันแรกและอันที่สองสว่างขึ้นหลายครั้งหลิงชีเจียนหลิงเชื้อยาทูหลงและคนอื่นๆพากันไปยังด่านที่3แล้วและก็มีลูกหลานตระกูลสูงสักอีกมากมายที่กำลังเข้าสู่ด่านที่2เช่นกันและมีบางสิ่งที่ผู้คนกล่าวถึงกันอยู่มีลูกหลานตระกูลชั้นสูงโบราณผู้มีนามว่าหลิวชิงภายในเวลาไม่กี่วันเขาผ่านความยากระดับปานกลางไปได้หลายด่านแล้วและกำลังอยู่ในด่านที่5น่าเสียดายที่หลิวชิงนั้นเลือกระดับความยากปานกลางซึ่งมันทำให้เขาได้เพียง1คะแนนต่อการผ่านด่านแต่ละด่านเท่านั้นดังนั้นเขาจึงไม่ได้สมบัติใดๆมาครองเขาอาจจะผ่านด่านมาได้เร็วมากแต่คะแนนของระดับนั้นค่อนข้างต่ำส่วนเสียเฟยปีฉานและคนอื่นๆที่เข้าไปยังด่านที่4นั้นก็ยังไม่มีวี่แววใดๆจากพวกเขาฉะนั้นจึงยังไม่มีผู้ใดเข้าสู่ด่านที่5และทุกคนด้านนอกก็พยายามคาดเดาว่าผู้ใดกันที่จะได้สมบัติอันดับ5และ4ไปครองใครก็สามารถรับสมบัติทั้ง2ชิ้นนี้ไปได้ส่วนสมบัติ3อันดับแรกนั้นถูกกำหนดโดยผู้มีโชคและหากผู้ใดได้สมบัติที่เหลือไปครองทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าเขาผู้นั้นมีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง10กว่าวันได้ผ่านพ้นไปก็ยังไม่มีวี่แววของเจียงอี้และบรรดาผู้ที่วางเดิมพันกับเจียงอี้ต่างพากันก่นด่าอยู่เงียบๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขาคิดว่าเจียงอี้ตายไปแล้วและพวกเขาก็เสียศิลาสวรรค์ไปอย่างสูญเปล่า
ในทางกลับกันเฟยเทียนนั้นมีความสุขมากเขาพอใจที่ได้รู้ว่าเจียงอี้ตายแล้วและเขาก็ได้ศิลาสวรรค์มาแล้วกว่าพันก้อนตัวเขาเป็นองค์ชายของจักรวรรดิเช่นกันแต่สถานะของเขาด้อยกว่าเฟยฉีมากมันจึงเป็นเหตุว่าทำไมเขาจึงมีศิลาสวรรค์น้อยกว่ามากศิลาสวรรค์ทั้งหมดที่เขาได้มานั้นถือเป็นความโชคดีอย่างแท้จริงในโลกภายนอกชาวบ้านธรรมดาจะใช้ทองคำม่วงเป็นสกุลเงินในขณะที่จอมยุทธ์ทั้งหลายจะใช้ศิลาสวรรค์กันเพราะการมีศิลาสวรรค์นั้นหมายถึงการสร้างผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นสูงสุดได้ตามที่พวกเขาต้องการนอกจากนี้ศิลาสวรรค์ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายเช่นห้องฝึกหลับและค่ายกลเคลื่อนย้ายที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องใช้ศิลาสวรรค์วันเวลาผ่านไปและมีผู้คนทยอยผ่านด่านต่างๆผู้คนที่ผ่านมาได้นั้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางหรือไม่ก็ระดับเลวร้ายแต่ก็มีนายน้อยและคุณหนูบางคนที่ยังไม่ออกมาตั้งแต่ที่พวกเขาเข้าสู่ด่านที่สองหรือด่านที่สามไป3วันต่อมามีคนทะลวงได้อีกด่านและนั่นก็คือหลิวชิงจากตระกูลชั้นสูงโบราณเขาผ่านด่านที่6และได้รับ6คะแนนแล้วหากเขาผ่านไปได้อีกด่านเขาก็จะเป็นผู้ที่ได้สมบัติอันดับ5ไปครองหลิวชิงอายุ23ปีและมาถึงขอบเขตจินกังขั้นสูงสุดแล้วเมื่อเทียบกับทายาทจากตระกูล9จักรพรรดิแล้วเขายังถือว่าห่างไกลนักในอดีตเขาไม่ชอบเปิดเผยความสามารถของเขาให้ผู้ใดรู้แต่คราวนี้มันไม่สำคัญว่าเขาจะได้สมบัติอะไรมาหรือไม่แต่เขาก็ยังได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเองได้การผ่านด่านนั้นไม่ได้ถือว่ามีความสามารถนักแต่มันคือการที่เขาผ่านด่านได้รวดเร็วเพียงใดต่างหากในวันเดียวกันถูหลงหลิงชีเจียนและคนอื่นๆทั้งหมดได้พากันเข้าสู่ด่านที่4ทายาททั้งหมดของตระกูล9จักรพรรดิต่างติดอยู่ในด่านที่4จึงทำให้คนที่จัตุรัสพากันใจจดใจจ่อและเดาไม่ออกว่าผู้ใดจะเป็นผู้ที่ได้สมบัติอันดับ5และ4ลูกหลานทั้งหลายตระกูลมีความสามารถมากมายหลิงชีเจียนและถูหลงอาจเข้าไปท้ายๆแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขามีสิ่งประดิษฐ์หรือความสามารถที่ตอบโต้กับสิ่งมีชีวิตในด่านที่4ได้ถ้าทำได้แล้วในเวลาเดียวกันก็มีเสียงร้องยินดีอยู่ในระดับยากนรกเจียงอี้ยืนอยู่บนทางเดินเล็กๆ เขาอาจจะหลับตาอยู่แต่ใบหน้าของเขานั้นต้องไปด้วยความหวังและความสุขเขาเพิ่งรู้สึกว่าดวงจิตวิญญาณรูปดาบของเขามาถึงขีดจำกัดและกำลังจะพัฒนาไปอีกขั้นแล้วในช่วง 2-3 วันมานี้เขาสังหารจระเข้กลืนวิญญาณไปแล้วนับไม่ถ้วนและดวงจิตของเขาก็แกร่งขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เขาสามารถสังหารจระเข้กลืนวิญญาณได้อย่างง่ายดายและไม่ได้รับความเสียหายใดๆเขานั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเมื่อก่อนอีกต่อไปในตอนนี้ดวงจิตวิญญาณรูปดาบของเขามีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง2เท่ามันกำลังเปล่งแสงสีแดงและเขาก็เห็นมังกร2ตัวกำลังแหวกว่ายไปมาซึ่งมันคือดาบมังกรเพลิงในร่างจิ๋วอย่างสมบูรณ์ในขณะที่แสงสีแดงของดวงจิตรูปดาบทวีความรุนแรงขึ้นเชียงอี้ก็กังวลขึ้นเช่นกันเพราะยังไงไงรูปร่างดวงจิตวิญญาณของเขาก็พิลึกมากและเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นอะไรหลังจากที่มันพัฒนาไปแล้วทันใดนั้นเองดวงจิตวิญญาณรูปดาบก็สว่างขึ้นและเจียงอี้ก็รู้สึกตะลึงกับสิ่งที่เขาเห็นรูปวิญญาณของเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนและกลายเป็นดาบมังกรเพลิง2เล่มดาบมังกรเพลิงทั้ง2เล่มนี้หนึ่งในนั้นมีขนาดเท่ากับก่อนหน้านี้ในขณะที่อีกเล่มมีขนาดเล็กกว่าดาบอีกเล่มครึ่งหนึ่งดวงจิตข้าแตกสลายหรือนี่ข้ากำลังจะเป็นบ้าหรือเมื่อแสงสว่างของดวงจิตวิญญาณจางลงเชียงอี้ก็นิ่งงันไปอย่างสิ้นเชิงทุกคนมักจะพูดว่าคนบ้าเหล่านั้นเป็นบ้าไปเพราะดวงจิตของพวกเขาแตกสลายไป
บางคนก็มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงจิตวิญญาณของพวกเขาและตอนนี้ดวงจิตวิญญาณของเจียงอี้แยกออกเป็นสองดวงมันไม่ใช่ว่าดวงจิตของเขาแตกสลายหรือไม่น่าใช่เจียงอี้ตระหนักได้ว่าจิตใจของเขานั้นโล่งมากแม้ว่าดวงจิตของเขาจะแยกออกจากกันแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกแปลกไปและยังเหมือนเดิมจระเข้กลืนวิญญาณอีกตัวกำลังจะโจมตีเขาและเจียงอี้ต้องตั้งสมาธิแต่ตอนนี้ดวงจิตของเขาแยกออกจากกันแล้วมันจะทรงพลังเหมือนเดิมไหมนะเขาหวังว่าเขาจะไม่ย่อยยับไปเพราะจระเข้กลืนวิญญาณตัวนี้หรอกนะเมื่อจระเข้กลืนวิญญาณพุ่งเข้ามาเจียงอี้ก็ไม่คิดอะไรอีกต่อไปเขาควบคุมดวงจิตรูปดาบทั้งสองเพื่อโจมตีจระเข้กลืนวิญญาณนั้นและผลลัพธ์ก็ทำให้เขาตกตะลึงอีกครั้งเมื่อจระเข้กลืนวิญญาณตัวนั้นพุ่งเข้ามาดวงจิตรูปดาบที่เล็กกว่าก็ปะทะเข้ากับจระเข้กลืนวิญญาณเบาๆและทำให้มันกลายเป็นควันสีขาวไปในทันทีดวงจิตรูปดาบที่เล็กกว่านี้มีความแข็งแกร่งถึง2เท่าก่อนที่ดวงจิตวิญญาณจะถูกแยกออกจากกันเสียอีกมันช่างป่าเถื่อนนักขณะที่จระเข้กลืนวิญญาณค่อยๆเข้ามาทีละตัวดวงจิตรูปดาบที่ใหญ่กว่าก็แทบจะไม่ต้องเคลื่อนไหวด้วยซ้ำเพราะดวงจิตที่เล็กกว่านั้นว่ายวนไปรอบๆและแขนฆ่าทุกสิ่งไปจนสิ้นแล้วสิ่งที่แปลกก็คือดวงจิตวิญญาณที่เล็กกว่านั้นไม่ได้กลืนกินพลังงานจากจระเข้กลืนวิญญาณที่สลายไปแล้วแต่กลับเป็นดวงจิตวิญญาณหลักที่ว่าเวียนอยู่รอบๆและเริ่มขยายตัวขึ้นอีกครั้งดวงจิตวิญญาณดวงเล็กที่แยกออกมานี่มีพลังมากนักและมันไม่เหมือนดวงจิตวิญญาณเลยมันเหมือนน้องเล็กที่เป็นผู้ใต้บัญชาของดวงจิตวิญญาณหลักเสียมากกว่าดวงจิตวิญญาณดวงที่ใหญ่กว่าเหมือนกับดวงจิตวิญญาณก่อนหน้านี้ในขณะที่ดวงจิตดวงที่เล็กกว่านั้นไม่ได้มีการรับรู้ใดๆมันกลับเป็นเหมือนดาบที่สร้างขึ้นด้วยพลังวิญญาณและเป็นอาวุธที่แหลมคมที่มีไว้คอยโจมตีแทนเขามองมันอย่างใกล้ชิดและพิจารณาว่าดวงจิตดวงเล็กนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อดวงจิตหลักของเขาเขาไม่รู้ว่ามันมีไว้ทำอะไรแต่อย่างน้อยมันก็ดูเหมือนจะคอยปกป้องดวงจิตวิญญาณหลักซึ่งมันมีความสามารถเพียงพอที่จะสลายจระเข้กลืนวิญญาณที่เข้ามาได้อย่างง่ายดายใช่ไหมนะหากมีอะไรบางอย่างที่ต้องการโจมตีดวงจิตวิญญาณหลักไอเจ้าสิ่งนั้นคงจะต้องทำลายดวงจิตวิญญาณดวงเล็กนี่ไปเสียก่อนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ